โอเคสวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์นะครับที่เพิ่งเซ็ตมาใหม่ก็มานั่งเซ็ตโอ้แบบปวดหัวมากปวดเฮดจริงๆเลยนะครับตอนแรกคืออันเนี้ยมาจะมารีวิวอุปกรณ์นะครับก็ก่อนจะรีวิวก็สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับช่องที่ให้สาระรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เทคโนโลยียังอยู่ในหัวข้อของเน็ตเวิร์กอยู่วันนี้เจออะไรปวดเฮดมากแบบข้าพเจ้าแบบจริงๆเลยนะคืออุปกรณ์ Enterprise นะครับก็จะมีอุปกรณ์หลักๆ2ตัวที่ผมจะมานำเสนอวันนี้ก็คือหนึ่งก็คือตัว Ubiquiti ตัวนี้นะครับ Ubiquiti พวกนี้แต่อุปกรณ์ที่ผมจะมานำเสนอเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับ Ubiquitynะครับ AC Lite นะครับนี่ไม่มีใครแอมมาก่อนนี่มีใครแอมมาก่อนโอเคนะครับทีนี้อุปกรณ์2ตัวนี้นะครับมีความแตกต่างกันยังไงแล้วมันต้องเซตยังไงอะไรยังไงนะครับค่า experience อันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับวันนี้ผมก็คือเราก็มาดูว่าอุปกรณ์2ตัวนี้นะครับอันนี้ทำโรมมิ่งได้อันนี้ผมลองทดสอบมาดูแล้วนะครับคือเกาะอะไรก็ตามมันจะเลือกของมันเองนะครับคำว่าเลือกของเองนี่หมายว่าตัวไคลเอนต์นะครับเป็นคนที่เลือกตัวฮอตสปอตเองหรือว่าตัววายเลสเองแล้ววายเลสก็เป็นคอมเมนต์จัดการเรื่องของพวกนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันเห็นว่าอะไรต่ำไปหรือว่ายังไม่บาลานซ์หรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะตกไปให้นะครับในส่วนของตัวความฉลาดของมันก็คือว่า Channel นะครับมันเลือกของมันเองได้นะครับโดยที่แบบว่าตัว Channel เองเนี่ยมันคือผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่า Channel เนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยนะครับเราสามารถปล่อยเฉพาะ5 กิกก็ได้หรือ 2.4 ก็ได้หรือว่าจะปล่อยทั้ง2ตัวก็ได้นะครับอันนี้มีการออพติไมซ์ให้ด้วยนะครับ เราสามารถที่จะกำหนดกรุ๊ปของ AP ได้นะครับเราอาจจะมี SSID 2อัน3อันอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถเซตให้มันเป็นกรุ๊ปได้นะครับข้อควรระวังนะครับในส่วนของตรงนี้คือตัว Wi-Fi ที่เป็น Gate Hotspot ตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าเราใช้ Hotspot ของ Microtik อยู่แล้วนะครับก็ไม่ควรจะไปใช้ตัวนี้นะครับไม่ควรจะไปใช้ตัวนี้แล้วก็ข้อสำคัญอีกอย่างนึงเลยคือตัวของตัว security นะครับโดยทั่วไปตัว security อันนี้เนี่ยมันจะไม่มีในส่วนถ้าสมมติว่ามาเซตแรกเนี่ยมันจะมีแค่ WPA 2 WPA 2 WPA 3อะไรพวกเนี้ยไม่มี new open นะครับต้องสลับไปหน้าคลาสสิกโหมดก่อนหรือหน้าคลาสสิกเซตติ้งตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้แบบว่าสมมุติว่าผมเอาอันนี้ออกแล้วเรากด deactivate นะครับให้เราอ่ะต้องมาเซตที่หน้านี้ก่อนก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องมาเซตที่หน้านี้ก่อนแบบว่าเป็นอะไรที่แบบปวดเฮดมากเลยนะเอาจริงๆคือต้องมานั่งเซตตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะเนี่ยต้องมานั่งเซตตรงนี้ก่อนเนี่ยเพื่อที่จะทำการปลดล็อกให้มันเป็นนิโอเพนตอนแรกมันไม่มีนิโอเพนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกลับไปหน้าเดิมก่อนนะเนี่ยคือสุดท้ายก็ต้องคือไปโรงเรียนอยู่ดีนะครับก็ตอนแรกคือผมเอาฮอสปอตของ Microtik เนี่ยมาต่อแล้วก็ต่อเข้ากับฮอสปอตนะครับของตัวเนี่ยมาต่อกับแก้ฮอตสปอตตัวเนี้ยแล้วก็มีแก้ฮอตสปอตนี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับเราก็แอดไปเลยนู่นนี่นั่นสุดท้ายปุ๊บไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้คอนเนคไม่ได้นู่นนี่นั่นเราก็งงนะครับว่าทำไมนะครับสุดท้ายก็มาถึงบางอ้อว่าพอมาเสียบอันนี้ปุ๊บแล้วเราคอนเนคให้มันเป็นโอเพนปุ๊บมันได้โอเคก็คือสรุปว่าถ้าจะทำแก้ฮอตสปอตเนี่ยมาทำแค่ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นวิดีโอของเขานะครับแต่ Gate Hotspot ตัวเนี้ยมันอาจจะคัสตอมไมซ์อะไรไม่ได้เยอะมากนะครับ
อาจจะไม่เยอะมากโอเคทีนี้พอเราทำไมโครติกเสร็จแล้วเรามาทำตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บมันก็โอเคทีนี้อุปกรณ์ตัวเนี้ยมันมีความสามารถพิเศษหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยจัดการให้หมดทุกอย่างแต่เราก็สามารถเลือกคลื่นความถี่เองได้ด้วยเหมือนกันโดยที่เราเข้ามาที่ตัว AP ตัวนี้เนี่ยแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเนี่ยทำเลทพวกนี้กำหนดช่วงเวลาได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วเราจะมา Advance เนี่ยสามารถทำเลทลงเรเดียสทุกอย่าง AI ได้หมด AI เนี่ยมันจะทำทุกอย่างเลยนะแล้วถ้าสมมติว่าอันเนี้ยสามารถคอนฟิกได้ว่าจะไม่ให้ใช้ชาแนลไหนหรือว่าอันนี้จะไม่ให้ใช้ชาแนลไหนหรือว่าตัวหรือว่าจะไม่ให้ใช้ชาแนล5ชาแนลไหนอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่อง444ใช่ไหมเราไม่อยากให้ใช้ชาแนลนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำการอย่างเงี้ยไม่ให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ให้ใช้อันนี้ใช้ชาแนลเดียว16เนี่ยคือมันผมว่ามันเยอะไปนะ10 5อะไรเงี้ยนะครับพอเราการทำตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยพอทำเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูอุปกรณ์ UEFI เนี่ยมันจะขึ้นสเตตัสดีดีแล้วก็สักพักก็จะขึ้นออนไลน์นะครับโดยการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างสมมติว่าผมเปลี่ยนอะไรนี้เดี๋ยวเช่นผมว่าเป็นแมนนวลเนี่ยนะครับเมสแมนนวลแล้วกด apply เนี่ยมันจะทำการ deploy ตัว config เข้าไปนะครับอันเนี้ยจะเป็นข้อดีมากเวลาเรามีอุปกรณ์นะครับ utility หลายๆตัวมี access point หลายๆตัวส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะเลือก unify เนี่ยผมแนะนำว่าต้องดูว่าอุปกรณ์เนี่ยเป็นอะไรถ้าเป็น hotspotนะครับแล้วก็มีสวิตช์นิดๆหน่อยๆทำ POE เนี่ยใช้ Unify นะคืออุปกรณ์บางตัวเนี่ย Unify ก็ไม่เหมาะอย่างเช่น Security Gateway บางตัวหรือว่าอะไรบางตัวที่มันมีบั๊กอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่ได้เลยนะครับมันจะไม่ได้เลยนะครับคือคำว่าไม่ได้เนี่ยหมายความว่าใช้งานได้แต่มันจะไม่เหมาะกับงานบางงานนะครับอย่างเช่นการทำอะไรบางอย่างนะครับที่ค่อนข้างแอดวานซ์เกี่ยวกับตัวพวกอะไรบางอย่างที่ไม่ตัว utility บางอย่างมันจะไม่มีในฟีเจอร์บางอย่างจะไม่มีนะครับแต่ว่าตัวไมโครติกมีแล้วอีกอย่างนึงคืออุปกรณ์ทุกอย่างของ utility ต้องต่อเน็ตไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์เองก็ต้องออกเน็ตได้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าสมมติว่าวันไหนไม่มีอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตล่มก็มีสิทธิ์ที่ตัวอุปกรณ์ยังทำงานได้อยู่นะไม่ใช่ว่าทำงานไม่ได้แต่ว่าการเข้าไปเมนเทนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับตัวมันเนี่ยมันจะทำไม่ได้นะครับมันจะขึ้นฟ้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็พวกฮอสปอตตัวนี้จะขึ้นแดงๆนะครับมันจะคล้ายๆเหมือนเราอยู่ Apple อะไรเงี้ยต้องมี Apple ID ตลอดเวลาประมาณนั้นอันนี้นะครับตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นรุ่นตัว UAP AC Lite นะครับตัวนี้เขาบอกว่ารองรับได้ทั้งหมด3ประมาณ200 user จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับ200กว่า user นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงๆแล้ว Wi-Fi อันนึงเนี่ยไม่ควรจะเกิน25 user นะครับไม่ควรเกิน25 user ยกเว้นคุณมีเสาเยอะนะครับเสาเยอะเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็น Dual Band มันก็จะ 2.4 GB กับ5 GBมันก็ยังแบบกั้มๆกึ่งๆมานะครับแต่ว่าตัว UEFI ตัวนี้มันจะมีความพิเศษว่ามันจะดูว่าอุปกรณ์ตัวไหนอ่ะต่อ5กิกได้มันก็ต่อ5นี่5กิกอันไหนแค่ 2.4 มันก็จะต่อแค่ 2.4 อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีความช้าของมันในการเลือกคลื่นความถี่ให้นะครับค่อนข้างที่จะเป็น Enterprise Review คือไม่ต้องมานั่งคอนฟิกเยอะอ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าอยากคอนฟิกเยอะก็ไปทางไมโครติกนะครับมันอันเนี้ยตัวอุปกรณ์ Ubiquity ทุกตัวต้องมีคอนโทรลเลอร์ถึงจะเป็นเนมครบทุกฟังก์ชันได้ถ้าสมมติว่าคุณต่อเป็น Standalone Mode เนี่ยรับรองเลยว่าคุณจะปวดหัวมากเพราะค่าบางค่าจะไม่ได้ตั้ง IP ไม่ได้ตั้งนู่นไม่ได้ตั้งนี่ไม่ได้ลองมาแล้วนะครับ
ก็อันเนี้ยก็ตัว Unify เนี่ยตอนนี้มันเขาก็เชียร์เป็นเวอร์ชัน6กันนะครับหมดแล้วทำเมสได้หรือเปล่า Outdoor ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือดูตามในเว็บของ Unity ได้เลยนะครับส่วนโอ้รถไฟมานะครับส่วนความแรงของสัญญาณความแรงของสัญญาณต้องมาดูแบบว่าอันเนี้ยดูตามตัวเสาได้เลยนะครับถ้าเสายิ่งเยอะก็คือยิ่งรับตัวยิ่งกระจายสัญญาณได้เยอะแล้วพอกระจายสัญญาณเยอะก็คือยิ่งรับยูเซอร์ได้เยอะนะครับได้เยอะมากประมาณนึงนะครับตัวเลขตรงนี้ไม่อยากจะให้เชื่อมากนะครับให้แบบลองประมาณสักถ้าเขาบอกว่า300เนี่ยให้ตีสัก30นะครับเพราะว่าถามว่าทำไมต้องตีน้อยๆอย่างเช่นคุณคิดดูนะท่านยูเซอร์300คนคอนเนคมาอยู่ใน AP ตัวเนี้ยตัวเดียวเลยนะครับเวลาหลักการส่ง Wi-Fi ไม่ส่งไปพร้อมๆกันมันจะคุยกับคนที่1ก่อนหลักการของการส่งก็คือคนคุยกับคนที่1ก่อนแล้วก็พอคุยกับคนที่1เสร็จก็ต้องไปคุยกับคนที่2คน2เสร็จก็3ก็วนไปเรื่อยถ้าคอนเนค300คนมันก็จะช้าครับเพราะว่าตัว AP มันต้องไปคุยกับทุกคนแล้วมันต้องสลับกันคุยมันคุยพร้อมๆกันมันคุยไม่ได้ไม่เหมือนกับเราต่อสายแลนบางคนจะชอบคิดว่าการต่อไวเลสเหมือนต่อสายแลนจริงๆแล้วไม่ใช่นะการต่อสายแลนคุณจะคุยพร้อมๆกันก็ได้เพราะว่ามันเป็นการส่งตรงสัญญาณผ่านเส้นทองแดงนะครับแต่ว่าหลักการของ Wi-Fi คือเครื่อง BTU มันก็คือค่อยๆ คุยทีละคนนะครับมันจะคุยเครื่องเดียวกันขึ้นเดียวกันเนี่ยบางครั้งมันก็ทำไม่ได้นะครับมันต้องเข้าสับมือคุยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปวางระบบไวเลสอะไรอย่างสักอย่างนึงเนี่ยเราก็ควรดูดีว่าเราควรจะติดสมมติว่า300คนอย่างเงี้ยเราควรจะติดสมมติสัก10 AP นี่แค่สมมตินะครับแล้วก็ตั้งชานเนลให้มันห่างๆกันหรือว่าอาจจะใช้ Ubiquity ถ้าเป็น Microti ก็ตั้งชานเนลแต่ถ้าเป็น Ubiquity เดี๋ยวมันจะจัดการของมันเองนะครับอันนี้ผมลองทำเมสดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเวิร์กนะเอ้ยไม่ใช่ทำเมสทำโรมมิ่งเวิร์กนะมันเลือกของมันเองนะครับมันเลือกของมันเองอุปกรณ์จับอะไรก็ของมันเองหมดนะครับเพียงแต่ว่าตัวไมโครติกเนี่ยมันพอทำฮอสปอตเนี่ยแล้วมาใช้ฮอสปอตของมันซ้อนเข้าไปเนี่ยมันไม่ให้นะครับมันไม่ให้โอเคอันนี้ก็คือจบแล้วนะครับส่วนของ Ubiquity นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อสวิตช์มาเพิ่มแล้วมารีวิวใหม่ตัว Ubiquity ต้องต่อเน็ตนะครับการผมเคยสมมติว่าจะ sign out หรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะต้องมาหลุดไปแล้วหรือยังเนี่ยมันจะต้องมาประมาณนี้ไม่ใช่ต้องใส่เป็นอีเมลนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะลิงก์กับตัว Unify ที่เราไปลงทะเบียนไว้ที่หน้าเว็บของเขานะครับอันนี้ก็คือจบในส่วน Unify มาส่วนของRB บ้างเจออะไรแปลกๆเยอะนะครับตั้งแต่เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่มาวุ่นวายวันนี้ก็ไปฟังวิดีโอเกี่ยวกับตัวด็อกเกอร์มาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้อะไรเสียดายเวลานานๆจะได้พักทีนะเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับนี่ผมก็เพิ่งปิดโปรเจกต์มาเหมือนกันนะครับก็สรุปของ RB 5009 UG บวก S บวกแล้วก็ S plus ก็คือจะมีอันเนี้ยจะมี USB 3.01 พอร์ตนะครับมีพอร์ต 2.5 กิกมาให้1พอร์ตนะครับตัวนี้1พอร์ตจะให้มา 2.5 กิกนะครับฟูน้องนั้นเป็น1กิกหมดแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น SSP Plus นะครับ10กิกตัวนี้นะครับเอาเรื่องของการใช้งานก่อนค่อนข้างจะเสถียรในเวอร์ชันนี้นะครับ 7.0.5 ไม่มีเว
วอร์ชันนี้ไม่มีอยู่หน้าเว็บนะครับเดี๋ยวภาพ 7.1 ออกมาเมื่อไหร่ผมอาจจะอัพนะครับผมอาจจะอัพแล้วก็ข้อควรระวังก็ไม่มีอะไรทุกอย่างใช้เหมือน RB4011 เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตัวไฟวอลของ Mongoer เนี่ยนะครับมันจะมีตัวไฟวอลแล้วตัว Mongoer เนี่ยมันเซตไม่เหมือนกันนะครับเซตไม่เหมือนกันตัวนี้ยังไม่ได้ลองเล่นตัวเลเวล7นะครับแล้วก็เทส CPU ผมเทสแล้วนะครับเทสแล้วก็คือสามารถใช้งานได้เต็มนะครับมีการกระจายโหลดที่ค่อนข้างดีนะครับลองเทสสปีดลองอะไรอ่ะคือตอนใช้ RB401 เทสสปีดปุ๊บมันไปกองอยู่10กอง CPU อยู่แค่ตัวเดียวนะครับไปกองอยู่แค่ตัวเดียวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าอันนี้มันกระจายโหลดนะครับอันนี้คือทดสอบมาแล้วนะครับทดสอบมาแล้วจะให้ทดสอบซ้ำก็ได้แล้วเราดูมันโหลดนะครับน่าจะโหลดแล้วเนี่ยมีการกระจายโหลดที่ค่อนข้างดีถ้าเห็นนะครับไม่ได้ไปกระจุกคอใดคอหนึ่งแบบร้อยตลอดเหมือนเดิมนะครับเนี่ยผมสลับไปสลับมาครับก็อันเนี้ยเป็นข้อดีของมันนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มมาในของ RB5009 ก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับที่ผมดูเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างจะโอเคอันนี้ผมต่อให้ไม่เปิดแอร์ผมจำได้ว่าอุณหภูมิตอนที่ไม่เปิดแอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ49-50ประมาณนี้อันนี้ผมเปิดแอร์มันก็เลยลงมาเหลือ42แต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้เปิดพัดลมนะครับผมไม่ได้เปิดพัดลมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้สิ่งที่เพิ่มมานะครับนอกจากจะบอกว่าเรื่องอุณหภูมิเนี่ย40กว่าเนี่ยอุ่นๆนะครับจับตัวเคแล้วอุ่นๆไม่ไฟลุกไฟไหม้เหมือน RB4011 นะครับอันนั้นแบบถ้าดีไม่ดีมือพองนะครับมือพองเคยลองแล้วมือพองแบบเฮ้ยแบบอะไรเงี้ยอินเทอร์เฟซที่เพิ่มมาก็จะมีเรื่อง VXLAN นะครับที่เพิ่มมา VIF ที่เพิ่มมา XLAN ก็คือvirtual extension LAN นะครับเป็นการทำ VLAN ที่เพิ่มขึ้นมาทลายข้อจำกัดเดิมๆของ VLAN ธรรมดานะครับไว้สำหรับรองรับการทำ VLAN ที่มากขึ้นนะครับ wildcard นะครับเป็นการต่อเชื่อมนี่ wildcard ก็อันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาในส่วนของตรงนี้ PPPนะครับตัว OpenVPN นะครับทำ TCP UDP ได้แต่ว่าผมไม่รู้นะว่าวิธีการเซต UDP ทำไงเพราะว่าตอนนั้นเคยลองเซต UDP แล้วมันต้องใช้เวลา AuthenTOS มันทำไม่ได้นะครับก็เลยเซตเป็น TCP เหมือนเดิมก่อนนะครับต่อ AirGuard Wireless เอา AirGuard ต่อ USB ได้ก็ขึ้นเป็น VPP เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมไม่เลือกต่อเพราะว่าใช้เราเตอร์นะครับมันจะแรงกว่าทำบิดก็นอกนั้นฟังก์ชันทุกอย่างจะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกันหมดมีสวิตช์ OS มาให้แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าต้องทำยังไงบ้างในส่วนตรงนี้สวิตช์ OS ให้นะครับมีให้ในส่วนของนอกจากนั้นก็จะเหมือนเดิมมี performance ที่เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ไม่สามารถจะอัปเกรดได้นะครับนอกนั้นจะเหมือนเดิมตัวสวิตช์ก็จะเป็น Marvel รุ่นนี้นะครับรุ่นเนี้ยไม่มีอยู่ในชีทของวิกกี้ไมโครติกนะครับจะให้รู้ว่าซัพพอร์ตเรื่องอะไรบ้างแต่รู้สึกว่ามันจะซัพพอร์ตมากกว่า RB4011ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรเรื่อง performance เรื่องอะไร
จัดการได้ดีพอสมควรบูตเร็วบูตไวนะครับนอกจากนี้นะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีคอนโซลพอร์ตนะครับไม่มีคอนโซลพอร์ตเท่าที่ผมใช้มานะครับอันนี้ก็ประมาณวันครึ่งแล้วนะครับผม implement เสร็จประมาณตอน3ของวันศุกร์นะครับแล้วก็ยิงยาวมาจนถึงวันเสาร์วันนี้นะครับก็ยังไม่พบปัญหาการใช้งานอะไรที่แบบว่าคิดจะค่อนหนักถึงขั้นบอกว่าใช้ฟังก์ชันนู้นใช้ฟังก์ชันนี้ใช้ฟังก์ชันนั้นไม่ได้นะครับไม่มีเลยในส่วนนี้นะครับก็ถามว่าแต่ถ้าถามว่าระหว่าง RB 4011กับมีคนมาคอมเพลนเหมือนกันว่า RB 4011กับ CCR 2004ซื้ออันไหนดีกว่านะครับซื้ออันไหนดีกว่าแนะนำว่าการซื้อเลือกซื้อ CCR 2004มีอยู่หลายแบบมีหลายชุดบางครั้งมีพอร์ตแรงแค่พอร์ตเดียวแล้วที่เหลือเป็น SFP หมดบางครั้งแบบมีพอร์ต16กิกอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยแล้วมีพอร์ต SFP 2พอร์ตอะไรเงี้ยอันนี้การซื้อขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลการใช้งานของแต่ละคนนะครับแต่ผมอะที่ไปทำงานเนี่ยเขาไปซื้อรุ่นที่แบบว่ามีพอร์ตแรงแค่พอร์ตเดียวพอร์ตที่เหลือเป็น SIP หมดผมก็บอกว่าทำเนี้ยแล้วจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเกิดคือเขาคือมันก็เป็นโบ้เชฟพอดีคือเขามีอินเทอร์เน็ตแค่เส้นเดียวแล้วถ้าเขามีอินเทอร์เน็ตสองเส้นจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยพอร์ตเนี่ยก็พอร์ตที่ผมที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาไปต่อกับสวิตช์ที่1วิ่งแค่ 1.25 นะครับซื้อ10กิกมาก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมถามเขาว่าแต่ว่าสาเหตุที่ซื้อรุ่นนี้มาเนี่ยตอนแรกเขาใช้ RB 401แล้วผมถามว่า access คนน่ะที่จะใช้งานน่ะ access กันกี่คนเขาบอกว่าประมาณ100อัพนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเอองั้นก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้เถอะ100อัพนะครับเพราะว่าผมเกรงว่า RB 401เนี่ยมันรับเดี๋ยวมันจะรับไม่ไหวเพราะว่ามันเป็น home use อันนี้มันเป็นขั้น enterprise ขึ้นมาแล้วนะครับราคาก็ไม่แรงมากราคาก็ประมาณ14,000ประมาณนั้นนะครับซึ่งสวิตตัวนี้เนี่ยถ้าไปซื้อซิโก้เนี่ยราคาจะแพงมากกว่านี้นะครับแล้วก็ตอนนั้นตอนที่ไป implement ให้เขาก็คือใช้ตัวนี้แทนนะครับแต่เขาซื้อมาผิดรุ่นนี้นิดนึงก็เลยได้เป็นมีพอร์ตแรงแค่พอร์ตเดียวนะครับแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการต่อไฟเบอร์หรือต่ออะไรเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่การต่อไฟเบอร์เนี่ยแนะนำว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสซื้อสวิตช์ที่เป็น10กิกก็คือซื้อ10กิกเพราะว่าผมไปดูราคาเนี่ยเขาอะซื้อ CCR นะครับอันนี้ก็เหมือนวิจารณ์เขาอะนะแต่ว่าก็คือผมก็อยากเนี่ยคือพอผมมาดูสเปคเนี่ยปรากฏว่าพอร์ตที่เป็นไฟเบอร์อ่ะมันเป็น SFP เฉยๆมันไม่ใช่ SFP พัดเพราะว่าถ้า SFP พัดมันจะวิ่ง10กิกถ้า SFP เฉยๆเนี่ยอาจจะวิ่ง1.25ซึ่งผมก็ไปดูราคาผมก็ดูราคาในแคปอ่ะผมก็ดูสวิตช์นะครับก็อย่างเช่น RV ตัวเนี้ยที่ผมซื้อมาราคา 5,500 นะครับ 5,500 แต่ของเขาอ่ะซื้อตัวนี้มาเนี่ยราคามันไม่ต่างกันเลยนะเอาจริงๆคือผมไม่รู้ว่าเขายังไงอะไรยังไงแต่ก็ implement งานไปแล้วนะครับก็เสร็จก็จบตรงนี้ด้วยดีมีปัญหาตอนที่ส่วนผมก็มีปัญหาตอนที่ config VLAN ก็ไม่ผ่านนะครับเนื่องจากว่าตัวสวิตช์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสวิตช์ที่รันได้แต่ router OS แล้วพอรันไม่ใช่เป็นสวิตช์ OS เนี่ยมันเวลาทำ VLAN มันต้องเซตอีกแบบนึงนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงเซตไม่ได้เซตยากนะครับ Ubiquity ก็เหมือนกันนะครับตอนแรกๆที่ผม
ได้มานั่งเซตกันวันเนี้ยก็มาก็เล่นทะลึ่งนะครับเอาวันเนี้ยไปเอา AP ของเราไปใส่ฮอตสปอตนะครับไปใส่ในฮอตสปอตเราก็ถามเราก็มังงงกันเองอะว่าแบบทำไมคอนเน็กไม่ได้ทำไมข้าพเจ้าคอนเน็กไม่ได้นะครับข้าพเจ้าทำอะไรผิดอะไรเงี้ยตอนแรกก็นั่งไล่ตัวของไมโครติกตอนแรกเป็นคิดว่าที่ไมโครติกเพราะว่ามันคอนเน็กได้แต่มันเอ็กเซสเข้าหน้าล็อกอินไม่ได้นะครับอันนี้ก็ทำได้หมดแล้วนะครับก็คือสำหรับคนสำหรับส่วนตัวผมก็แบบว่าพอหลังจาก implement งานแรกก็รู้สึกว่าสนุกก็อยากทำอีกนะครับก็เลยซื้อของมาทดลองมาเล่นแล้วเราอาจจะคือการเรียนเน็ตเวิร์กอะถ้าสมมติว่าเราซื้อของมานะครับแล้วเราไม่ได้ทดลองเล่นเองแล้วเราดูจากคลิปดูจากอะไรแล้วเรามาแล้วเราไม่ได้เล่นเล่นเองอะเราก็จะไม่รู้นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยถ้าผมนี่ไม่รู้ผมไปเซตให้กับลูกค้าเขาก็บ่นมาว่าใช้ไม่ได้แล้วเราก็ใช้ไม่ได้ก็เอาจะเอาไงดีนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายก็คือมันต้องลองเล่นเองรู้เองแล้วก็เจ็บเองนะครับแต่ไม่ใช่ซื้อทุกรุ่นนะแบบว่าซื้อเฉพาะรุ่นที่ต้องการเอามาใช้งานจริงแล้วก็คนเขาใช้งานจริงเช่นตัว RB405009ตัวเนี้ยหน้าตาเวลาเราไปคอนฟิก CCR 2004หน้าตาจะคล้ายๆกันหน้าตาจะไม่เหมือนกันฟังก์ชันทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อรุ่นแพงขนาดนั้นนะครับเพราะเราไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าสมมติว่ามีโอกาสหาอิมูเลเตอร์มาเล่นเองได้ก็หาอิมูเลเตอร์มาแล้วมาลองเล่นดูใน GNS3 ในอะไรเงี้ยนะครับจะแนะนำประมาณนี้แต่อันเนี้ยคือผมซื้อมาเพราะว่าผมซื้อ Unify มา2ตัวเดี๋ยวซื้อ Switch Unify เพิ่มมาอีก1ตัวเป็น PoE นะครับเพราะว่าไม่งั้นปลั๊กไฟผมเนี่ยน่าจะทะลุนะครับเดี๋ยวจะรีวิวตู้แล็บอีกทีนึงนะครับโอเคอันนี้ก็มารีวิวนะครับครึ่งชั่วโมงสำหรับ Unify นะครับ Ubiquity ที่เป็น LITE เสริมนิดนึงตัว Unify ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะได้สัญญาณแรงๆนะครับสัญญาณแรงๆเนี่ยเพราะว่าการโคฟว่าสัญญาณได้ไกลไม่ใช่หมายถึงการซัพพอร์ตยูเซอร์ได้เยอะนะคือแบบว่าเดินไปไกลๆก็ซื้อเป็น LR หรือ Pro Pro ก็ได้นะครับUnify สำหรับ Ubiquity นะครับอันนี้เขาก็โฆษณาของเขานะครับมีตัว Unify Dream Machine Pro เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับเน็ตเวิร์กได้ถึง 3.5 กิกแต่มีปัญหานะครับมีปัญหาต้องนั่งแก้บั๊กนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็น Ubiquity ผมจะเลือกแต่ตัว Wireless เฉยๆนะครับแต่มันมีตัวอื่นให้ด้วยแหละแต่ผมจะไม่ใช้10 gig SFP port WAN performance breakdown เดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของ wireless wifi wifi จริงๆเนี่ยตามรุ่นที่เขาบอกที่บอกมาเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นรุ่นไลท์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามไลท์เนี่ยจะอันเนี้ยคือต่ำสุดแล้วนะครับอันเนี้ยสัญญาณก็จะ cover แรงขึ้นมาถ้าเป็นพวก HD ทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะ HD ตัวเนี้ยสัญญาณก็จะโคเวอร์แรงอีกหรือว่า Pro นะครับ Pro เนี่ยระหว่าง HD กับ Pro เนี่ย Pro เนี่ยจะสัญญาณต่ำกว่า HD HD เนี่ยสัญญาณจะแรงกว่านะครับก็มาอันนี้ก็มาแบบมารีวิวให้ฟังนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้เขามีวิดีโอให้นะครับก็เข้าไปดูได้ And beyond people
to a pre-installed electrical base station is mounted on a wall or จะเป็นประมาณนี้สำหรับตัว Ubiquiti ส่วนใหญ่จะเป็น PoE switch นะครับไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับที่ผมซื้อมาก็มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับเพราะว่าสวิตช์ยังไม่มาต้องถ้าคือตังที่จะซื้อสวิตช์เนี่ยมันต้องรอเงินเดือนออกก่อนนะครับถึงซื้อสวิตช์ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะโอเคมารีวิวสำหรับ RB40 5009ไปแล้วนะครับ RB แล้วก็รีวิวตัว Ubiquiti ไปแล้วนะครับก็รวมทั้งคือข้อควรระวังประสบการณ์ในการใช้งานนะครับวันนี้ก็ได้ implement ระบบ Hotspot ที่ใช้งานทำใน lab ได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ผมจะมารีวิวตัวตู้แหลกก่อนแล้วก็มารีวิวตัวก่อนครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ